คุณผู้ชมครับบางทีการปอกผลไม้รับประทานเรื่องง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากนะอย่างสับปะรดเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าน้อยคนนะที่จะปอกสับปะรดรับประทานเองแต่วันนี้อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมให้รู้จักวิธีการปอกสับปะรดแล้วก็เสิร์ฟอย่างเนี้ยก็เสิร์ฟไปตามโรงแรมนะทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมการเสิร์ฟทั้งเปลือกและหยิบเป็นชิ้นได้สวยงามแบบเนี้ยมันยืนยันว่าสับปะรดของเราสดสดวิธีการปอกสับปะรดไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมครับเพียงคุณผู้ชมมีมีดตรานกเพนกวินรุ่นคลาสสิกจากสีไทยเป็นมีดครัวด้ามไม้8นิ้วปลายแหลมสามารถหั่นสับปะรดทั้งผลออกมาเป็นชิ้นได้เป็นสแตนเลสอย่างดีคมกริบด้ามไม้เนี่ยจับถนัดมือมากเลยคุณผู้ชมครับและที่สำคัญสับปะรดมันฉ่ำนะถ้าได้มีดไม่ดีแล้วคุณผู้ชมต้องมานั่งออกแรงโอ้ยน้ำสับปะรดคงไหลเยิ้มแล้วก็แฉะไปหมดเนื้อสับปะรดคงช้ำไม่น่ารับประทานแต่วันนี้ไม่มีปัญหาไม่เชื่อคุณผู้ชมติดตามชมสิครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูเรียกความสดชื่นอย่างสับปะรดพริกกับเกลือเริ่มจากใช้มีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม8นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นคลาสสิกมีดคุณภาพจากสีไทยตัดก้านสับปะรดเห็นไหมคะว่ามีดที่มีความคมและแข็งแรงมากสามารถตัดก้านสับปะรดได้โดยไม่ขาดรุ่งริ่งและผ่าสับปะรดออกเป็น6ส่วนจากนั้นใช้มีดผลไม้ด้ามไม้ปลายแหลม5นิ้วตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยหั่นสับปะรดให้เป็นชิ้นสวยงามจัดสับปะรดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานสับปะรดคู่กับพริกเกลือแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจัดเสิร์ฟให้ดูดีมีระดับแบบนี้ได้เพียงแค่ใช้มีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย